กลับเข้าสู่รายการธัญจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนเป็นผู้โชคดีหรือว่าอาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้นะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเจตแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะคะจะได้จัดส่งลายเซ็นจัดส่งของขวัญเนี่ยกลับไปให้กันแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษายนนะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงว่าเราจะมีการจัดกองผ้าป่ากันแล้วเราจะไปไหนกันบ้างนะคะก็ตารางบุญของครูหัตถาหรือว่าครูต้นบุญนี่เองนะเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11นะคะวัดนิวาสสุวรรณารามนะคะก็ช่วงประมาณเที่ยงๆหน่อยเนาะจะมีพิธีเที่ยงเจอกันนะครับ 11:00 นเนี่ยทำพิธีเสริมสืบชะตาด้วยครับเป็นการนะครับบูชาสักการะรับส่งดาวนพเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่านะการรับการส่งนะก็มีกรรมวิธีมีวิธีสำหรับตำราเตโยธาตุอย่างไรบ้างมีวันที่11เนี่ยบ่ายโมงนะครับชาววังหินชาวสุรินนะชาวศรีสะเกษนะหรือว่าย่านใกล้เคียงนะครับไปเจอกันในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับเป็นต้นไปบ่ายโมงผมทำพิธีบวงสรวงแต่ท่านควรจะมาก่อนส่วน12ช่วงเย็นก็ไปอยู่ที่นะลานวัดตรงนั้นนะครับวัดนิวาสสุวรรณารามครับน้องรัชนกศรีโรพันธ์จะเดินทางไปขับกล่อมเสียงเพลงนะผมก็คราวนี้ก็ไปช่วยนะไปช่วยพระครูท่านนะครับเป็นงานพันยศแล้วก็เป็นงานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองก็คือสาราการไปเรียนหลังใหม่ไว้สำหรับสอนพระนะพระบวชใหม่ก็ตามหรือว่าสามเณรหรือเยาวชนที่ท่านเขามีการเรียนธรรมะกันโดยตลอดนะท่านก็สร้างขึ้นมาให้แล้ววันนั้นผมก็ได้รับประกาศด้วยนะฮะนะผู้สนับสนุนวัดที่นั่นนะครับในช่วงเช้านะครับของวันที่11ดังนั้นแหละก็เนี่ยคือบุญเรามีนะส่วนใหญ่ก็เป็นงั้นที่เป็น12อ่ะมวยต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นละค่ะก็วันที่13นะคะ13ก็มาเจอกันนะช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีศิลปินนะคะมีพี่รัชนกมีอสุเทพนะมีมวยปลายมีนุ้งชายมาสมทบกันมาร่วมงานบุญร่วมกันที่วัดวังวารีศิรารามหรือว่าอำเภอวังหินนี่เองตั้งขายจอยดาวที่บอกนะของท่านมีท่านไหนที่เหลือใช้แล้วนะเป็นของใหม่นะครับนะแล้วก็มาแบ่งปันให้ครูแล้วครูก็จะนำไปนะผมก็จะนำเอาจักรยานเอาอะไรต่างๆตู้เย็นมั่งอะไรคือของเนี้ยเอาไปตักแล้วมวยเข้าใจเห็นคือพอตักแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินเนี้ยที่10บาท20บาทไปสร้างโบสถ์กันต่อเนี่ยนะกิจกรรมเล็กๆก็จะเกิดขึ้นค่ะนะแล้วก็14แล้วอยู่ร่วมกันนะร่วมกันถวายพระป่าร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้น14ช่วงเย็นนะไปเจอกันที่วัดบ้านปาเสกก็มีคอนเสิร์ตมานะให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็มีกิจกรรมที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยมาร่วมเล่นเกมตักไข่ซอยดาวนะคะมาเจอกันแล้วก็ช่วงเช้าช่วงสายๆเนี่ย15เมษายนก็ถวายพระป่าพร้อมกันหลังจากนั้น15ช่วงเย็นนะคะเราก็เดินทางจากวัดบ้านปาเสกเนี่ยไปที่วัดบ้านบากก็จะมีคอนเสิร์ตเช่นเคยโอ้โหจะเตรียมร้องเพลงกันเนี่ยหัวมีเตรียมเลยเนี่ย3วันเลยต่อเลยน้องมวยโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะมาร่วมบุญร่วมกันนะ15ช่วงเย็นก็เจอกันที่วัดบ้านบากเช้ามา16เมษายนก็มาร่วมการถวายนะคะกองพระป่าร่วมกันนั่นเองต่อไปอีกถัดมาค่ะวันที่16 17นะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมเขาก็มีงานนะแต่อาจารย์อยู่ที่17เนาะไปที่17นะครับไปถวายพระศิวลีนะครับที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะไปเจอกันช่วงก่อนเพลง10โมงเจอกันที่นั่นครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถัดมาอีกสัปดาห์นึงก็23และ24เมษายนที่วัดคลองหมักนัดที่จังหวัดสระแก้วนะคะนี่ก็ไปร่วมงานยกช่อฟ้าด้วย23นะครับ24นะ23 24นะครับผมน่าจะไปช่วงเย็น23ด้วยแล้วก็24ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องมวยไปน้องสายไปร้องเพลงค่ะเราจะไปเจอกันราชนกก็จะไปวันที่24ด้วยครับดังนั้นไปเจอกันที่คลองบักนัดครับจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็ถัดมานะคะที่วันที่30เมษายนและ1พฤษภาคมที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะตรงนี้ก็จะได้ไปมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยที่30เมษายนแล้ววันที่1พฤษภาคมวันแรงงานนะเรามาเจอมาร่วมทำบุญร่วมกันที่วัดด้วยมีพระป่าด้วยนะครับผมก็มีน่าจะมีพิธีพุทธาภิเษกด้วยที่นั่นนะครับตรงนี้เห็นอยู่ตามนี้เลยตารางบุญเนี่ยไม่หมดนะครับพฤษภาอย่าลืมผมนะ15พฤษภาท่านผู้ชมลางานเลยนะวันที่พอดีนะใครที่เป็นแฟนรายการใครที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะฮะ4ปีสักครั้งหนึ่งมูลนิธิไม่เคยจัดงานขึ้นมานะท่านผู้ชมต้องมาให้กำลังใจเป็นโต๊ะจีนราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะบุฟเฟ่ราคาแบบสบายมาร่วมบุญสร้างกุศลกับมูลนิธิอาสาธรรมนะครับใช่แล้วนะคะก็เจอกันนั้นเมื่อสักครู่เป็นตารางบุญนะติดตามกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นะคะไปกดไลค์ไปกดถูกใจกันแล้วก็เผื่อว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยใครที่จะได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านบ้างล่ะนะอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนไปร่วมกันทำบุญได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงฮะ SMS กันเลยดีกว่าเกินบุญเลยมาที่ SMS กันบ้างนะท่านแรกคุณสุวิทย์ทะเบียนรถ6716จะออกจากงานดีไหมคะดูไปก็เหนื่อยครับนะควรจะออกแล้วนะฮะเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ไม่ได้ไปชดแต่ออกครับนะฮะมีโอกาสที่จะได้จ้างออกไหมออกให้เขาจ้างออกเลยก็ยังนะฮะยังไม่ถึงขนาดจ้างแต่ว่า
โอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานมีแน่ๆอยากขายของขายได้ดีขายพวกของชำครับสุวิทย์ไปได้แล้วก็พวกน้ำนะน้ำที่เป็นน้ำสมุนไพรไปได้ดีไปได้สวยนะครับคุณสุวิทย์กับลายเซ็นนี่เลยมาเจอกันนะครับคุณสุวิทย์นะครับมาเจอกันในงานไหว้ครูวันที่5หรือ6ก็ตามนะครับและใครโทรมาลงทะเบียนเนี่ยบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุเลขทะเบียนรถด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้อาจารย์ก็จะได้นำเข้าร่วมพิธีร่วมกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณคณิศรนะจากกระบี่ทะเบียนรถ6705ขอลายเซ็นเสริมด้วยค่ะ6705นะฮะเลขโชคลาภเลขการเสี่ยงไม่ค่อยมีเลยนะครับช่วงนี้ควรจะต้องทำกิจการที่ตัวเองทำมาอยู่แล้วมันเหมือนว่าในวงล้อเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนนะฮะไม่รวดเร็วอย่างที่คิดหรอกจังหวะจากคนคุณถ้าไปลองลงทุนณตอนนี้มันเสี่ยงดวงมันเสี่ยงเค้าว่าเสี่ยงแล้วก็เค้าเรียกว่าได้คืนยากนะฉะนั้นแล้วค่อยๆเดินไปนิดนึงแล้วกันฉะนั้นอยากได้ลายเซ็นเสริมดวงลายเซ็นเนี่ยเสริมดวงได้แต่ว่าคนที่ใจเสริมต้องเป็นคนคิดดีทำดีนะฮะแล้วก็ใช้ลายเซ็นนี้นะร่วมด้วยกับสิ่งที่คุณนะปรารถนานะครับค่ะคณิศรลายเซ็นนี้ครับนะฮะเป็นเตโชธาตุนะครับส่วนนั้นบนใครอยากจะมาเจอการเข้าร่วมพิธีรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะเพราะว่าพื้นที่จำกัดแล้วใช่ค่ะคุณวัชระนะคะทะเบียนรถ5967แม่นางบูชาอะไร5967นะครับบูชาดอกกล้วยไม้นะฮะสีอะไรดีสีขาวดีที่สุดหรือดอกบัวก็ได้ถ้ากล้วยไม้เป็น3กรัมแต่ถ้าดอกบัวเนี่ยจำนวน7ดอกด้วยกันนะครับนะฮะพับให้สวยๆแล้วก็บูชาสักการะในที่นี้นะฮะมีโอกาสก็ใช้ยันสีกรุเทพหรือยันแม่ยานาก็ได้เอาขึ้นรถในวันอังคารเป็นโชคลาภเป็นอำนาจเรื่องการเงินกับคุณวัชระได้ครับSMS ต่อมาค่ะไม่ได้บอกชื่อนะคะบอกแค่เลขทะเบียนมา4978จากระยองชาวระยองชาวกระเชษชาวจันทบุรีชลบุรีใกล้เคียงเตรียมเจอกันนะครับ5-6เมษายนนี้กส4978แนะนำรถคันนี้เฉี่ยวชนด้านข้างประตูคนขับมีปัญหาต้องระวังถึงขนาดว่าบุบแล้วแตกเกิดขึ้นช่วงไหนฮะช่วงเดือนนี้ครับนะไปปลายเดือนแล้ววิธีแหละฮะอย่าพยายามนะครับณตอนนี้อย่าพยายามใจร้อนวู่วามอย่าขับเร็วแล้วก็มีเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณใกล้ๆแยกไฟแดงนะถ้ามันผ่านไปด้วยดีก็ไม่เป็นไรแต่เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนระวังนะฮะอย่าระแวงแล้วจะผ่านพ้นได้ดีครับนะฮะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรัตน์นะคะถามเรื่องของการเงินอาชีพค้าขายเป็นอย่างไรทะเบียนรถ1904ค่ะ1904นะครับเปรียบเสมือนนะครับน้ำซึมบ่อทรายนะครับมีอะไรก็ไม่ได้คืนมาบ่อยนักนะคุณต้องเหนื่อยเพราะหยาดเหงื่อแรงกายเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไม่ค่อยมีเท่าที่ควรดวงช่วงนี้เป็นดวงเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถลาดังนั้นอย่าพีผามนะครับการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เม็ดเงินคุณควรจะรัดกลุ่มตัวเองนิดนึงให้ผ่านพ้นช่วงประมาณกันยาพอเข้าตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินจะคล่องตัวถ้าจะทำอะไรใหญ่ๆลงทุนใหม่ๆหรือแม้แต่กิจการบ้านเรือนเนี่ยช่วงนี้ผมแนะนำช่วงนั้นครับเหมาะสมแล้วก็สบายใจดีครับท่านคุณสิริรัตน์ลายเซ็นครับนะคะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาจะได้มีโอกาสลุ้นและเป็นผู้โชคดีด้วยวันนี้5ท่านด้วยกันประกาศรายชื่อวันศุกร์นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปริวัฒน์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์998ค่ะพวกทรัพย์การเงินดีนะฮะแล้วมักจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลแต่ปริวัฒน์นะฮะใช้เงินเก่งเงินรั่วซึมไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่จะนั้นณช่วงนี้นะครับพยายามเก็บหอมรอมริบให้มากขึ้นรวมถึงเรื่องสุขภาพประมัยเกี่ยวเรื่องกระดูกหรือว่าลื่นล้มตกกระแทกเกิดขึ้นช่วงซ้ายต้องระวังเป็นพิเศษครับปริวัฒน์กับไลเซนนี่ครับนะครับในการวิเคราะห์ผมมีในจอสี่เหลี่ยมนี่อย่างเดียวนะไปเจอตำงานพิธีกรรมต่างไม่วิเคราะห์ให้โดยเด็ดขาดหลากหลายคนนะฮะมายื่นให้ทำไมอาจารย์อัฏฐายิ่งเหลือเกินไม่วิเคราะห์ก็บอกแล้วไม่ใช่หมอดูแต่ทำหน้าที่ดูให้หมอครับนี่แหละวิเคราะห์ผ่านรายการเท่านั้นเพราะว่าเสร็จจากรายการนี่คือผมดูแล้วพญาท่านก็ส่งมาเสียตังค์อีกสงสารนะถ้าโทร19แล้วเสียตังค์แล้วผมไม่อยากเสียตังค์ก็ง่ายๆก็ชมรายการผมไปแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำบุญสุดท้ายก็ทำบุญแล้วคุณก็ได้บุญก็สบายใจไงค่ะนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606นะคะแล้วใครที่ตั้งใจว่าจะมาเจอกันกับบ้านหลังนี้นะคะมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์พักเบรกแบบนี้สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เดี๋ยวไปรอนะครับพักกันสักครู่ค่ะ